คุณนพพรเทพสิทธานะครับประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าประธานผู้ส่งออกสภาผู้ส่งออกท่านบอกว่าการที่สหรัฐยกระดับแก้ปัญหาค้ามนุษย์ของไทยจากบัญชีเทียร์3ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดมาอยู่เทียร์2 watch list เนี่ยอาจจะทำให้สหภาพยุโรปมีท่าทีเชิงบวกต่อการประเมินการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการควบคุมและไม่มีการรายงานหรือว่า IUU ได้แม้ว่าการประเมินเทียร์2 watch list ของสหรัฐกับการประเมินของ IUU ของ EU เนี่ยจะทำงานแยกกันก็ตามแต่ว่ามันก็น่าจะมีผลมีส่วนบ้างนะแต่ก็ถือว่าขณะนี้แนวทางการแก้ปัญหาเดินมาถูกทางแล้วนะครับคาดว่าถ้าทำตามคำแนะนำของ EU ที่วางไว้ 1-2 ปีนี้น่าจะปลดล็อกใบเหลืองปัญหาประมงได้ครับนอกจากนี้คุณนพพรก็ยังบอกว่าผลดีจากการยกระดับค้ามนุษย์เนี่ยก็จะทำให้ไทยส่งออกสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาได้มากขึ้นด้วยนะคุณโดยปัจจุบันมีมูลค่าอยู่แล้ว 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 10% ของการส่งออกทั้งหมดสินค้าที่ไทยส่งไปสหรัฐมากที่สุดคืออะไรคุณข้าวเหรอกุ้งนะข้าวขายไม่ค่อยได้นะตั้งแต่ข้าวเน่ารัฐบาลที่แล้วมาเนี่ยตกอันดับกุ้งส่งออกไปมากถึง 25% ของผลผลิตทั้งหมดหลังจากนี้ไทยต้องเดินหน้าแก้ปัญหานี้แล้วก็บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับแรงงานผิดกฎหมายอย่างจริงจังขณะที่ท่านรองประธานสภาผู้ส่งออกนะครับคุณบรรลบวิทยากรก็บอกว่าภาพลักษณ์สินค้าไทยจะดีขึ้นหลังจากที่มาอยู่เทียร์2 watch list นะครับทั้งอาหารทะเลอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานอย่างเช่นเครื่องนุ่งห่มอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลทำให้ผู้นำเข้าสินค้าไทยคลายความกังวลเรื่องแรงงานแล้วก็สั่งซื้อสินค้ามากขึ้นด้วยคาดว่าจะเห็นผลกันใน3 เดือนข้างหน้าครับ